ถ้าเป็นความยุติธรรมของผู้ที่ถูกกระทำของผู้ถูกปกครองผู้ถูกปกครองต้องมีอำนาจจริงมิฉะนั้นคุณก็จะได้ความอยุติธรรมและดังที่หลายคนพูดว่าเมื่อมีความอยุติธรรมเกิดขึ้นการทวงและการต่อสู้เพื่อให้ได้รับความยุติธรรมมันจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราที่ไม่เลิกจนกระทั่งบัดนี้และวันนี้เราก็ขอขอบพระคุณนะฮะว่าเราในนามประชาชนนอกเวทีรัฐสภาเราจะให้ประชาชนได้รับฟังและก็ทัศนะของพรรคการเมืองหลังจากที่เราได้ไปพบมาแล้วเพื่อเป็นขวัญเป็นกำลังใจของนักต่อสู้ว่าเขาจะต่อสู้นอกเวทีรัฐสภาอย่างไม่เดียวดายและก็เพื่อเป็นสิ่งที่บอกกับผู้ที่ต่อสู้ในเวทีรัฐสภาว่าประชาชนก็จะเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้พรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยด้วยเช่นกันเราไม่ขออะไรมากไปกว่าให้เอาอำนาจประชาชนคืนมาแล้วเมื่อนั้นความยุติธรรมของประชาชนก็จะเกิดขึ้นแต่ตราบใดอำนาจประชาชนยังไม่ได้คืนมามันไม่มีทางที่ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นได้นะเพราะฉะนั้นฉันก็ขอพระคุณล่วงหน้าอาจจะใช้เวลานานไปนิดหนึ่งนะฮะก็ขอขอบพระคุณแล้วก็หวังว่าเมื่อประชาชนได้ฟังสิ่งที่พูดในวันนี้ก็จะได้ไปพิจารณาและก็อาจจะมีคำถามต่อไปส่งต่อไปยังพรรคการเมืองเพราะประชาชนต้องติดตามคนเรานั้นอย่าเชื่อแต่ที่คำพูดคำพูดเปลี่ยนแปลงได้ใช่ป่ะแต่ต้องดูการกระทำและต้องตรวจสอบนักต่อสู้ตรวจสอบนักการเมืองตรวจสอบพรรคการเมืองว่าคุณเป็นพรรคการเมืองและนักการเมืองที่บอกว่าอยู่ฝ่ายประชาธิปไตยจริงแท้แค่นั้นเราพร้อมที่จะสนับสนุนนะฮะสำหรับเราแล้วก็คือพรรคการเมืองฝ่ายประชาธิปไตยนะฮะในส่วนของคนเสื้อแดงดิฉันเชื่อว่ามีหัวใจแบบเดียวกันเพราะว่านิยามของคนเสื้อแดงที่มีคนตั้งคำถามคืออะไรคือผู้รักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมถ้าคุณรักประชาธิปไตยและรักความยุติธรรมคุณก็คือคนเสื้อแดงแต่ถ้าคุณเป็นคนที่เคยใส่เสื้อแดงแล้วคุณเลิกรักประชาธิปไตยไปรักคนที่มันสืบทอดอำนาจนะอย่างนั้นคุณไม่ใช่คนเสื้อแดงจริงอีกต่อไปแล้ว